เราจะมาฟังนะคะว่ามีกฎระเบียบใหม่ๆหรือมีข้ ที่ห่วงกังวลหรือข้อที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนเนี่ยสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้เลยสิ่งที่เวลาทางน้องลกเองเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมเนี่ยอยากจะให้พี่ๆน้องๆได้รับรู้ในเรื่องข้อกฎหมายอะไรที่สำคัญในห่วงปัจจุบันบ้างคะในส่วนของภาค13ชลบุรีเองเนี่ยเรามีพื้นที่รับผิดชอบ6จังหวัดภาคตะวันออกนะคะก็คือตั้งแต่สมุทรปราการลงมาฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะคะนี้ในภารกิจของภาค13เนี่ยหลักๆเลยคือ1เรื่องของการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือหลักๆเลยคือเรื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินนะคะประจำปีนึงเราจะตรวจกันทุก3เดือนนะคะภารกิจหลักถัดมานะคะก็คือเรื่องของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีเคสเยอะเหมือนกันเนาะในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะเวลามีเรื่องร้องเรียนได้รับการประสานมานะคะหรือแม้แต่เรื่องเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลหรือไฟไหม้นะคะเราก็จะสิ่งแวดล้อมก็ออกไปร่วมในพื้นที่ไปตรวจเฝ้าระวังตรวจวัดผลกระทบต่อชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมนั่นก็อีกภารกิจหนึ่งนะคะภารกิจถัดมานะคะก็คือเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรเรื่องของการรณรงค์การจัดการขยะการคัดแยกขยะนะคะทีนี้ในจากเวทีนี้เนี่ยก็เราก็ได้มีโอกาสรับฟังว่าโรงงานเขาทำอะไรตามมาตรการบ้างตอนนี้เนี่ยถามว่ากฎหมายน่ะกฎหมายคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายคุณภาพอากาศในบรรยากาศหลายๆตัวมันมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่บางตัวกฎหมายบ้านเรายังไม่ได้กำหนดต่อไปผู้ที่ทำผู้ประกอบการที่ทำ EIA ทำรายงาน EIA monitoring นะคะที่จะต้องส่งผู้อนุญาตเนี่ยทุก6เดือนนะคะสุดท้ายเนี่ยปลายทางก็จะไปที่สภ.ตรงนี้เนี่ยต่อไปก็คือจะมีความผิดมีบทลงโทษนะคะถ้าหากไม่ส่งรายงานก็ท่านลองไปศึกษารายละเอียดดูได้นะคะเราจะทราบแล้วในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของเปรียบเทียบปรับต่างๆนะคะถ้าเรือเราเนี่ยก็จะเจอพวกคาร์บอนคือก้อนเขาเรียกก้อนน้ำมันนะคะทางทะเลเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมาจากไหนมันเกิดจากอะไรนะคะในส่วนของภารกิจของศูนย์ควบคุมพิษจังหวัดระยองเนี่ยก็คล้ายๆกับกรมควบคุมพิษส่วนกลางครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นกรมควบคุมพิษย่อยนะครับมาตั้งอยู่ในพื้นที่นะครับภารกิจหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตรวจสอบนะครับหรือสนับสนุนนะครับหน่วยงานในพื้นที่ในส่วนภารกิจหลักๆเนี่ยที่ดำเนินการก็จะเป็นในส่วนของสนับสนุนนะครับในส่วนของการตรวจวัดแล้วก็ประเมินผลกระทบเขาแล้วก็เสนอแนะในเรื่องของแนวทางการป้องกันการฟื้นฟูต่างๆเวลามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับสิ่งที่จะกำหนดคุณภาพน้ำทะเลนะครับมันก็จะมีของเรื่องของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับปี49ซึ่งกำหนดของในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลไว้นะครับเขาก็บอกประเภทของน้ำทะเลไว้นะครับอยู่6ประเภทนะครับในช่วงปี63ที่ผ่านมานะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษทางทะเลนะครับเราจะมีการจัดการหรือว่าบังคับใช้กฎหมายกับถ้าเกิดมีกรณีลักลอบออกมาอย่างเงี้ยทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจยังไงเรารับทราบแล้วนะคะอย่างที่ทางพอธนีบอกว่าผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลก่อนนะคะในเบื้องต้นก็ส่วนใหญ่อยู่ในค่ามาตรฐานนะคะยกเว้นบางส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าคลอโรฟอร์มแบคทีเรียก็มาจากห้องน้ำห้องส้วมของพวกเรากันนี่แหละนะคะแล้วก็เรื่องของคาร์บอนอันนี้ฝากไว้เรื่องของเจ้าท่านะคะน้ำเนี่ยค่ะที่เราห่วงกังวลว่าเอ๊ะเหมือนโรงงานที่เราเห็นนะเราขับรถเข้ามาเราจะเห็นปล่องโรงงานถูกไหมคะปล่องโรงงานเนี่ยปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยเรารู้เลยว่ามาจากที่ไหนทางทะเลเนี่ยเราจะรู้ได้ไงคะว่ามาจากเรือที่ไหนแล้วมาจากแหล่งไหนกันแน่อาจจะไม่ใช่เรือแล้วเรามีกฎหมายอะไรใหม่ๆเนี่ยให้พวกเราได้รับทราบไหมคะเวลาเราประชุม AA monitoring อะค่ะเราจะได้รอบรู้กันด้วยค่ะเจ้าท่าเนี่ยเราดูแลในเรื่องของเรือเข้าออกในจังหวัดระยองนะครับโดยมีการควบคุมว่าเรือเนี่ยมาจากไหนต้นทางมาจากไหนและเมื่อเข้าเทียบท่าแล้วเนี่ยเรือจะไปที่ไหนต่อดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเรือทางต่างประเทศหรือเรือในไทยเองเนี่ยจะมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆดังนั้นเนี่ยเมื่อทางเรือเข้ามาแล้วเนี่ยทางเรือจะต้องวัดตรวจสอบของถังน้ำมาเฉยว่ามีน้ำหรือไม่ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเราก็สามารถให้เรือเข้ามาไ
และระหว่างที่เรืออยู่บริเวณท่าเทียบเรือเนี่ยจะต้องไม่มีการสูบน้ำอับเฉาเข้าและออกและรวมถึงห้ามดำเนินการปล่อยน้ำบริเวณน้ำมันบริเวณหน้าท่าเทียบเรือนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามาดูในเรื่องของพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยเนี่ยจะทราบว่าพรบของเราเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่ประมาณ3-4มาตราเนื่องจากว่าการที่เราก่อสร้างสิ่งใดๆลงไปในน้ำหรือในแม่น้ำลำคลองเนี่ยอย่างเช่นถ้ามีการก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาด500ตันกอนะครับจะเห็นได้ว่าตามระเบียบหรือข้อกฎหมายเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นท่าเรือขนาดเกิน500ตันกอเนี่ยจะต้องมีการประเมินผลกระทบความเสียหายก็คือ EIA หรือหากมีผลกระทบมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็น EHIA เมื่อมีการก่อสร้างเนี่ยเราจะมีการประชุมขึ้นมาว่าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประมงหรือกรมทรัพย์เองเนี่ยกฎหมายของแต่ละส่วนภาคส่วนนั้นมีผลกระทบอย่างไรบ้างถ้าหากไม่มีผลกระทบเนี่ยเราก็สามารถอนุญาตให้สร้างได้กฎหมายตัวอื่นก็คือกฎหมาย100มาตรา119ก็จะเป็นเรื่องของห้ามไม่ให้ผู้ใดเนี่ยเททิ้งหรือสิ่งวัตถุใดๆลงแม่น้ำลำคลองทะเลสาบหรือทะเลในน่านน้ำไทยนะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าและรวมถึงถ้าหากมีผู้ใดฝ่าฝืนเนี่ยจะมีความผิดในเรื่องของมีโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน6เดือนและมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับในส่วนของมาตรา119ทวีเนี่ยเป็นเรื่องของห้ามไม่ให้ผู้ใดทิ้งพวกน้ำมันหรือสารเคมีต่างๆลงในทะเลนะครับอันนี้คือมาตรา119ทวีเนี่ยห้ามเลยแต่ในส่วนของมาตรา119เนี่ยเรายังมีระเบียบให้ท่านเนี่ยสามารถอนุญาตในการเททิ้งได้ในเรื่องของน้ำเสียแต่น้ำเสียทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องผ่านระบบบำบัดโดยมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของมาตรา204มาตรา204เป็นเรื่องของการที่เรือมีระวังสินค้านะครับและมีน้ำอาจจะมีน้ำมันอยู่ในระวังสินค้าหรือน้ำมันเนี่ยบนในส่วนของห้องเครื่องดังนั้นเนี่ยถ้ามีส่วนของน้ำมันหกลงทะเลหรือมีน้ำบนน้ำมันที่ทางเรือแอบปล่อยเนี่ยก็มีความผิดเหมือนกันโดยเป็นความผิดในเรื่องของโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน2ปีแล้วก็โทษปรับเนี่ย 2,000 บาทถึง 20,000 บาทครับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าหากเรารับมาอนุสัญญาไว้แล้วเนี่ยเราต้องมีการบังคับกฎหมายในเรื่องของเรือสินค้าหรือเรือต่างๆที่แล่นระหว่างประเทศและภายในประเทศไทยครับผมท่านน่าจะรู้จักน้องป้อมกันหมดทุกคนในห้องแล้วนะคะน้องป้อมอยู่ตั้งแต่ปี50แล้วเนาะ50-51สมัยที่ EIA เนี่ยตั้งครั้งแรกๆตอนนั้นนำร่องที่สำนักงานนิคมมาบตาพุดนะคะอยากให้น้องป้อมเล่าว่าไอ้ธรรมาภิบาลกฎหมายสำคัญนะคะอยากให้พี่ๆได้รับทราบอะไรบ้างคุณทางผอ.พี่นลินีก็เป็นผอ.ในการนิคมคนหนึ่งที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะคะนี่เป็นจะบอกว่าความภูมิใจของประเทศไทยเลยนะคะก็คือว่าตัวการนิคมเองเนี่ยเราโชคดีที่เรามีพันธมิตรดีไม่ว่าจะเป็นทสจภาคไม่ว่าจะเป็นศูนย์อนามัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่าไม่ว่าจะเป็นหลายๆหน่วยเนี่ยทุกคนมาร่วมมือร่วมใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือขาดไม่ได้เลยพี่ๆชุมชนจะบอกว่าความหลากหลายทางชีวภาพเองเนี่ยทางท่าเรือของพี่น้าเองเนี่ยไม่น้อยหน้าใครนะคะปีที่แล้วถ้าเราดูข่าวเราจะพบเลยดร.ธรทำลงนาวาสวัสดิ์นะคะแกก็มาบอกเลยว่าแกเจอฉลามวานที่ท่าเรือมัตตพุทธถามว่าทำไมถึงเจอ1พี่ๆประมงที่นี่น่ารักมากทำประมงแบบยั่งยืนคือไม่มีใครเมื่อวันก่อนมีข่าวจับพี่ๆชุมชนประมงอันนั้นที่อื่นคลาดหอยแบบผิดกฎหมายแต่ของเราไม่เคยมีข่าวแบบนั้นเลยเราทำประมงด้วยความยั่งยืนแล้วก็พี่ๆโรงงานที่นี่ก็ทำตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมคือถ้าเกิดว่าพอนี่นี่บอกว่าเอ้ยไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่แบบอัปเดตนี่คือต้องมีเจ้าแม่พอนกพี่นกเนี่ยพี่นกอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสำคัญสุดคือเป็นเรื่องของตัวรายงาน EA ปีที่แล้วปีสักปี61นะครับก็จะมีพรบ.สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ออกอันนี้เราจะรู้เลยว่าจะต้องมี1ต้องจัดส่งรายงานมอนิเตอร์ลิงเดี๋ยวสักพักนึงคุณสมชายก็จะมาเล่าให้ฟังว่าผลการมอนิเตอร์เป็นไงบ้างการจัดส่งมอนิเตอร์ลิงคือถ้าโรงงานไหนไม่ส่งโดนปรับ1ล้านแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปรับอย่างเดียวนะครับพอถึงโรงงานโดนปรับปุ๊บการนิคมโดนอะไรการนิคมเราฐานะเจ้าพนักงานในฐานะหน่วยงานกำกับคุณไม่ดูแลใช่ไหมเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่ชอบ
ดนอีกเจ้าพนักงานนี่คือทั้งขึ้นทั้งล่องยังไงก็โดนแล้วก็ส่วนโรงงานไหนอันนี้เป็นไฮไลท์เลยใครก่อสร้างไปก่อนพี่บี้เห็นปุ๊บเตือนก่อนเฮ้ยอันนี้ไม่อยู่ใน EA นะมันงอกมาได้ไงพอถึงบอกแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอแล้วว่าถ้าเกิดพอนะต้องสั่งเป็นคำสั่งระงับการก่อสร้างแล้วก็ให้เขาไปแก้ EA ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยดำเนินการก่อสร้างได้ถ้าเกิดว่าโรงงานไหนเนี่ยคือไม่ทำตามนี้อันนี้ก็คือผิดกฎหมายอีกนอกจากผิดกฎหมายอีกโดนปรับวันละแสนถามว่าไม่คุ้มเลยตอนนี้ก็โรงงานก็พยายามทำแล้วก็ตอนนี้ก็ทางผอ.นันทีเองก็มีชุดคณะกรรมการในการพิจารณาตัวการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตรงรายงาน EA เนี่ยอันนี้พิจารณาอยู่ที่พื้นที่เลยก็จะรวดเร็วครับดังนั้นผู้ประกอบการก็สบายใจได้ว่าไม่มีความล่าช้าแล้วก็พี่ๆภาคประชาชนก็สบายใจได้ว่าดังนั้นทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องแจ้งผอ.นันทีก่อนการดำเนินการอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายตัวใหม่แล้วก็กฎหมายตัวใหม่ตัวนี้พรบ.ตัวนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของต่อไปในพื้นที่เราเวลาเราจะพัฒนาอะไรสักอันนึงไม่ว่าจะเป็นอย่างสมมุติเกิดพี่ณอยากจะทำพัฒนาหลังจากท่าเรือเฟส3แล้วถามว่าสมมุติพี่ณอยากทำอะไรก็มันจะมีเรื่องของการทำตัว SEA ก็คือเป็นการประเมินทางยุทธศาสตร์เป็นมองภาพใหญ่เลยมองภาพว่าในจังหวัดระยองเนี่ยสามารถจะรองรับมลพิษได้เท่าไหร่จะมีเรื่องของน้ำใช้ไปแย่งทรัพยากรกันไหมอันนี้ต้องมองภาพใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็เอาผลการศึกษานั้นนะเอามาใส่ในงานรายงานตัวรายงาน EA หรือในงาน ESA ฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆสิ่งสำคัญพวกนี้จะขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพื่อนบ้านที่แข็งแรงอย่างพี่ๆชุมชนทุกคนคอยดูอยู่ว่าเนี่ยโรงนี้ทำอย่างนี้หรือเราเข้าไปไตภาคีเราพบว่าเนี่ยควรจะทำอย่างนี้แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการคณะกรรมการผู้ชำนาญการของสผ.ที่พิจารณา EA เนี่ยเขาประทับใจกับทางชุมชนมาตรพุทธมากมีฝากความห่วงใยหรือว่าความร่วมมืออะไรจากพี่ๆน้องๆเราไหมคะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็ต่อๆไปค่ะเรามีระบบการจัดการที่ดีถ้าเรือสาธารณมีระบบการจัดการที่ดีแต่อยากฝากข้อสังเกตอย่างนึงถามว่ามาตรการบางอย่างทำบางอย่างไม่ได้ทำตรงนี้จึงฝากผู้ประกอบการท่านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะประกอบกิจการใดก็ตามเนี่ยมลพิษที่ท่านมี อยากให้เฝ้าระวังกำกับดูแลอย่างเข้มงวดนะคะมาตรการสิ่งแวดล้อมเราทำขึ้นเพื่อให้มีมาตรการในการกำกับดูแลในการป้องกันการเกิดปัญหามลพิษเพราะฉะนั้นอยากใหเข้มงวดกับสิ่งที่จะต้องทำในทุกประเด็นด้วยเนาะมันถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขอย่างยั่งยืนกับชุมชนโดยรอบเนาะเพราะชุมชนเขาก็ไม่ได้ค้านนะคะการตั้งโรงงานอ่ะทุกคนก็ก็คือมันก็คือต้องเกิดทุกคนก็ต้องยอมรับแต่ทำยังไงให้อยู่กันได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนจริงๆคำว่ายั่งยืนที่จะตอบโจทย์คำว่าธรรมาภิบาลด้วยตรงนี้นะคะฝากด้วยขอบคุณค่ะมีพื้นที่ว่างในบ้านนะครับหรือมีที่ทางที่มันเป็นที่ว่างเปล่าเนี่ยก็ช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับตรงนี้นะครับอันที่สองคงเรื่องของต่อเนื่องจากคุณนกนะครับเรื่องของทำไมเราพอเวลาเกิดปัญหามันไม่มีกองทุนหรือไม่มีอะไรเข้ามาที่จะจัดการปัญหาผลกระทบซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นทาร์บอนขึ้นหาดนะครับน้ำมันรั่วไหลนะครับหรืออย่างเนี้ยสารเคมีไปทิ้งไว้ในพื้นที่นะครับด้านพื้นที่สาธารณะหรือไม่สาธารณะเอกชนก็ตามนะครับแล้วก็ให้เกิดการปนเปื้อนนะครับแล้วก็ไม่มีงบประมาณในการที่มาดำเนินการนะครับก็อยากฝากไว้นะครับจริงๆอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับรวมถึงอาจจะ cover มาถึงส่วนของผอ.นันทนีเองในส่วนของสทล.เองซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันรั่วไหลหรือทาร์บอนอะไรต่างๆที่มันขึ้นอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ของสทล.หรือในพื้นที่ของสทล.เองอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งสทล.เองของจังหวัดระยองด้วยนะครับว่ามันมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ผมก็คงอยากฝากไว้2ประเด็นอันนี้นะครับบนจริงๆเรื่องของสุขภาพไม่ว่าของเราทุกคนเนี่ยสุขภาพสำคัญแล้วก็อย่างเรื่องของอากาศก็อย่างที่การที่ผมเองเราก็มีอย่างโรงงานเนี่ยเราบังคับให้ติดตัวเซมก็คือตัวออนไลน์เลยแล้วก็เรื่องน้ำก็อย่างที่ทางเจ้าท่าบอกนะว่าเจ้าท่าก็มีการเช็คได้ชัดเจนว่ามาจากทางไหนบ้างแต่คราวนี้เราก็จะกลัวในสิ่งที่
โรงงานแอบปล่อยเพื่อนแอบปล่อยเนี่ยด้วยความที่ว่าเรามีระบบตอนนี้เราเริ่มจะพัฒนาระบบไม่ว่าจะเป็นการรายงานการใช้สารเคมีเราสามารถเช็คย้อนกลับได้เลยว่าหายไปไหนก็จะชวนผอนะว่าเรามาทำโมเดลอย่างนี้กันไหมก็คือเดี๋ยวลองไปคุยกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเน้นเรื่องตอนนี้เราเน้นเรื่องรีไซเคิลรถน่าสงสารนะคะรถยนต์เก่าเสร็จปุ๊บถามว่าใช้เสร็จทำยังไงทุกคนกองทิ้งไว้ที่บ้านหมดเลยรถยนต์40 50ปี100ปีก็อยู่ที่บ้านเพราะว่ากำจัดยากมากรถยนต์ตอนนี้ก็มีการกำจัดซากรถเดี๋ยวไว้จะให้พี่ณพาไปเที่ยวที่นิคมปิ่นทองกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าทำศูนย์รีไซเคิลเนี่ยก็อยากทำอยากจะชวนพี่ๆชุมชนอยากชวนโรงงานแล้วก็มานั่งทำกับผอนะเพราะผอนะเป็นเจ้าแม่โปรเจกต์คือทุกโปรเจกต์ในการนิคมผอนะเป็นคนทำคนแรกทั้งนั้นเลยก็เลยอยากจะชวนเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยพี่นกก็จะสบายใจเพราะว่าสารเคมีเอ่ยเนี่ยเรามารีไซเคิลได้หมดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวหายห่วงแล้วอันนี้เป็นช่วงเวลามีประเด็นคำถามอะไรเนี่ยอยากให้สอบถามได้เลยนะคะเราจะได้มีเรียนรู้ร่วมกันนะคะปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของการในโครงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมอบหมายให้ทางสำนักงานท่าเรือเนี่ยดูแลกิจกรรมเรื่องของการขนถ่ายสินค้าในท่าเรือมาพุทธนะครับพอเนี่ยมีมาตรการนะครับในการป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมในอนาคตยังไงนะครับที่มีเรือเข้ามาขนถ่ายสินค้าเนี่ยเขาจะมีบูมมากั้นนะครับเพื่อป้องกันสารเคมีหรือสิ่งที่เขากระทำการขณะทำการขนถ่ายเนี่ยมันรั่วไหลลงทะเลนะครับอันนี้ที่ทำแล้วส่วนหนึ่งที่เรายังไม่เห็นนะครับหลายๆท่าก็ยังไม่เกิดนะครับแต่ว่ามันมีตัวอย่างแล้ว1ท่านะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมมองไปถึงการขนถ่ายน้ำมันกลางทะเลนะครับเรื่องของการบังเกอร์นะครับต้องเรียนถามทางเจ้าท่าว่าไม่ทราบตรงนี้เจ้าท่าเนี่ยมีมาตรการหรือมีกฎหมายอะไรรองรับไหมครับเรื่องของการอาจจะต้องมากั้นบูมก่อนนะครับก่อนที่มันจะเกิดการรั่วไหลตรวจน้ำนะครับหน้าฝนกับไม่มีฝนมันต่างกันยังไงนะครับแล้วเมื่อกี้ที่พอบอกว่าเจอพวกของเขาเรียกน้ำบับเฉาหรือน้ำอะไรของเฉพาะของชุมชนผมถามว่าเจอแต่ของชุมชนอย่างเดียวเหรอในคลองนะครับแล้วที่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องน้ำมันพอบอกว่าในทะเลนะครับที่เกิดเรื่องพอบอกว่ามันไม่เยอะแล้วถ้ามันเยอะพอคิดว่ามันเท่าไหร่ครับนะครับอันนี้คือสำหรับผอ.ส่วนควบคุมมลพิษนะครับอีกหน่วยงานคือของเจ้าท่านะครับอยากจะทราบว่าเรือสินค้าทุกลำก่อนที่เข้าท่าตรวจก่อนหรือไม่นะครับข้อที่สองกรณีตรวจแล้วอนุญาตให้เข้ามาเทียบท่านะครับแล้วมันมีการปล่อยลงนะสมมตินะมันมีปล่อยลงคือเข้ามาเทียบท่าแล้วจะมีวิธียังไงถึงได้รู้ว่าเรือลำนั้นเป็นผู้ปล่อยถ้าอยู่ในท่านะครับแล้วเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าให้ชาวประมงหรือใครที่เห็นให้ถ่ายรูปผมถามว่าชาวประมงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในท่าเรือไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาข้างนอกเรือประมงไปถึงไหมดูเอานะครับคือลำมันเล็กยังไงมันก็ถ่ายไม่ได้แต่ยิ่งเข้าในหน้าท่าเนี่ยยิ่งเข้าไม่ได้เลยเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับฝาก2หน่วยงานครับจะถามครอบคลุมแทนพวกเราเลยนะคะไม่ทราบว่าประธานพี่ธีประธานพี่ไมตรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีประธานพี่ธีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่แดงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวพอถือว่าเป็นคำถามสุดทั้งหมดแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้เพราะว่าน้องทั้งสองนะคะประธานทั้งสองถามพอมองว่าครอบคลุมถามประเด็นตรงๆเลยนะคะจะต้องมีการกำกับตามรายงานเลยนะคะในไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะก่อสร้างหรือระยะดำเนินงานระยะก่อสร้างก็จะมีหลายๆหมวดเหมือนที่เราทำกันนะคะเช่นเวลาช่วงขุดลอกนะคะก็ห้ามจะต้องดูในเรื่องของความขุ่นดูในเรื่องของคุณภาพต่างๆคุณภาพอากาศก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วจะต้องมีคณะกรรมการ EIA แบบนี้ค่ะแต่เป็นชุดใหญ่ของท่าเรือระยะที่3เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องน้ำเสียที่ผอ.ดูนะคะที่อาจจะจากเรือต่างๆเนี่ยพอเรียนตรงๆเลยนะคะว่าประธานทั้งหมดไม่ต้องห่วงเพราะว่าในแต่ละสัญญาเองนะคะแม้กระทั่งระเบียบข้อบังคับของการนิคมเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะคะไม่มีทางที่จะเขาถ้ามีการปล่อยนะคะมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบเนี่ยอันแรกเนี่ยเขาปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยซึ่งต้องเรียนตรงๆว่าของเราเองเนี่ยมีเรือตรวจการมีกิจกรรมในการตรวจสอบนะคะ
ซึ่งผอ.มั่นใจนะคะว่าผู้ประกอบการทุกรายในพื้นที่เนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆนะคะแล้วก็น้อยมากหรือแทบจะที่ผอ.อยู่มาเนี่ยยังไม่เจอนะคะก็ทีนี้ก็ฝากไว้นะคะว่าถ้าเราเห็นหรืออะไรเนี่ยผอ.ก็กำชับตลอดเวลานะคะในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะให้กับทุกๆคนเลยนะคะอันนี้ของส่วนของการนิคมนะคะประเด็นน้ำมันนะครับก็เรียนตามตรงว่าจริงๆเนี่ยที่ผมว่าปริมาณน้อยอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าคือหน้างานนะครับเมื่อไปเทียบคือผมเคยเห็นเกาะเสม็ดมานะครับไอ้อย่างนั้นน่ะมันมหาศาลมโหฬารนะครับทั้งหาดเต็มไปด้วยคราบน้ำมันเลยนะครับแต่กรณีอย่างทาบอนนะครับหรือว่าถังน้ำมัน200ลิตรถังเดียวที่มันลอยขึ้นมานะครับหรือว่าที่หนองแฟบเนี่ยมันก็ไม่พบว่ามันขนาดที่ว่าปนเปื้อนหรือว่ามาติดที่ชายหาดเป็นแนวเหมือนอย่างเสม็ดกฎหมายของกรมเจ้าท่าเนี่ยไม่ทราบว่าห่างจากทะเลไปกี่ไมล์ทะเลใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณบอกว่า25ไมล์ทะเลเนี่ยหมายความว่าถ้าเลยจาก25ไมล์ทะเลไปแล้วเขาปล่อยทุกอย่างได้ใช่ไหมนะคะแล้วผลที่สุดคือมันจะต้องกลับมาในฝั่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่มันกลับเข้ามามันตีกลับเข้ามาได้ข้อกฎหมายเรามีอยู่แค่นั้นเองหรอมันควรจะมากกว่านั้นนะใช่ไหมคะแล้วพอเขาความเร็วเขาได้ปั๊บเนี่ยเขาปล่อยทันทีเลยอย่างนี้เราก็แย่สิเราก็เสียเปรียบสินะคะกรมเจ้าท่านะมีกฎหมายแค่25ไมล์ทะเลเองมันถือว่าน้อยมากเลยเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะคาร์บอนที่ว่ามันกลับมาเนี่ยอันนี้ถามผอ.ธานีเลยว่าณเวลานี้เอาไปกำจัดที่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทางเทศบาลเนี่ยเก็บไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปส่งกำจัดยังสถานที่รับกำจัดถูกต้องนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตามดูว่าเขาไปกำจัดที่ไหนนะครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตามให้แล้วกันนะครับในส่วนของที่ว่าเจ้าท่าเนี่ยอำนาจถึงไหนก็คือจริงๆก็คืออำนาจของกฎหมายพรบการเดินเรือในด้านน้ำไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกฎหมายเนี่ยจะมีสามารถใช้อำนาจได้12ไมล์ทะเลซึ่ง12ไมล์ทะเลเนี่ยตอนนี้ทางสอนชนจังหวัดหรือสอนชนภาคหรือสอนชนประเทศเนี่ยเขาได้กำหนดมาแล้วว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยขอบเขตของจังหวัดระยองเนี่ยในทะเลถึงแค่ไหนโดยเขาคิดจากส่วนที่เป็นพื้นดินเนี่ยยึดติดกับพื้นดินนะครับรวมถึงเกาะด้วยที่อยู่นอกสุดของออกไปในทะเลเนี่ยแล้ววัดออกไปอีก12ไมล์ตรงนั้นน่ะคือส่วนที่เป็นขอบเขตอำนาจของจังหวัดระยองทีเนี้ยที่ผมบอกว่าเรือสามารถปล่อยน้ำมันได้เนี่ยแต่เป็นในส่วนของอาจจะไม่ใช่น้ำมันเป็นในส่วนของน้ำปนน้ำมันที่เกิดจากน้ำล้างระหว่างสินค้าซึ่งมันจะมีน้ำปนน้ำมันถูกไหมครับทีเนี้ยมันจะมีอุปกรณ์ตัวนึงผมไม่มั่นใจว่าจะคล้ายๆลักษณะของเครื่องกลในเรื่องที่ว่าเราเครื่องของเรืออาจจะเป็นที่ว่าคล้ายๆเพียวที่เหมือนกับว่าทำลักษณะเหมือนกับหมุนที่แยกระหว่างน้ำมันกับน้ำออกโดยที่น้ำมันจัดเก็บไว้บนเรือแต่ว่าน้ำเนี่ยบางส่วนเนี่ยออกไปทางนอกตัวเรือโดยสัมพันธ์กับในเรื่องของความเร็วเรือความลึกและระยะห่างของฝั่งโดยที่อาจจะเป็นสินค้าบางตัวที่สามารถให้กระทำแบบนี้ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของขุดออยอย่างเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดประมาณนั้นครับผมที่จุดเก็บขยะน้ำทะเลที่พี่โมทำถึงเนาะเดี๋ยวโนจะบอกจุดเก็บระยองที่มีการเก็บไว้ให้รับทราบข้อมูลแต่ถ้ารายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมที่ผอ.ธานีได้นะคะของระยองที่เรามีการเก็บนะคะจะมีหาดพลาหาดพยูนหาดน้ำรินหาดสุชาดาปากแม่น้ำระยองนะคะหาดแม่ลำพึงท่าเรือประมงตลาดบ้านเพส่วนทุกขชาติปากคลองแกลงแล้วก็หาดแหลมแม่พิมพ์ปากแม่น้ำประแสนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีที่เกาะเสม็ดอยู่10จุดแล้วก็เกาะกูดี2จุดนะคะอันนี้เรียนเบื้องต้นจุดเก็บเนาะได้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านเลยนะคะที่เสียสละมาให้ความรู้พวกเราในวันนี้นะคะในพื้นที่เองทางชุมชนเองทั้งสาธารณสุขเองทางประมงเองเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างนะครับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3ค่ะยกเว้นเพียงบางคลองนะคะที่จะใช้คุณภาพน้ำผิวดินในเขตของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการเป็นการรองรับน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมค่ะประกอบการค่ะที่เข้าข่ายค่ะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรารู้จักกันดีว่า EIA นะคะซึ่งการประชุมนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลามานะคะเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าการนิคมก็คงทำคนเดียวไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีเครือข่าย
พี่ๆนะคะไม่ว่าชุมชนหรือหน่วยงานราชการเองนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมทำกิจกรรมธรรมาภิบาลนี้นะคะและท้ายที่สุดค่ะก็ต้องขอขอบคุณโรงงานเองนะคะที่ว่าเปิดโอกาสให้พวกเรานะคะไปเยี่ยมชมนะคะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนความสำเร็จธรรมาภิบาลของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเลยจริงๆนะคะขอบคุณที่พอไม่ได้เอ่ยถึงนะคะพี่สมชายเราก็ถือว่ามีอะไรเขาช่วยนะคะบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการจ้างหรืออะไรนะพี่น้องมาด้วยใจกันจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเทศบาลทุกท่านเลยวันนี้น้องผลดีมากๆเลยนะคะบางเรื่องพอไม่ทราบเลยนะคะเนี่ยพอเริ่มคุยกับผู้ประกอบการละบางรายนะคะว่าที่เราหยุดช่วงโควิดนะคะทำให้เราไม่ได้ประชุมกันอยู่พักนึงเดี๋ยวต่อมาเนี่ยถ้าเริ่มปลดล็อกเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะเราก็จะได้ร่วมประชุมกันเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวในเรื่องของข้อกฎหมายใหม่ๆนะคะแล้วพอก็มีอะไรให้ช่วยหรือข้อแนะนำนะคะยังไงแจ้งพวกเราได้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ